s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการ n อ i c a l CASE TRACE TALK สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ n อ i นด l CASE TRACE TALK ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์คือพี่โจติดโควิดปุนปุนติดโควิด ปุนปุ่นต้อติดโควิดผมอยู่บ้านตอนนี้เสี่ยงอเพราะฉะนั้นพี่โจจะดาเนินรายการลําบากเดี๋ยวันนี้ผมผมรับหน้าที่ในการดําเนินรายการให้โอเคงั้นเรานันมาที่ในการไม่ดาเนินรายการขอบคุณทุกคนมากครับครับงั้นประมาณนี้เนาะตอนนี้ลาก่อนยังยังไม่เริ่มเลยเรื่องสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับครับเรามีอะไรต้องอัปเดตหลายเรื่องเหมือนกันทั้งเรื่องของเลือกตั้งที่สถานการณ์ค่อนข้างดูเดือดนะดูเดือดดูเดือดผมกำลังส่งสายตาไปหาบกกรเดนแบตเทอร์ที่ ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเลือกตั้งหรือเปล่าหาข่าวอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือแม่งแม่งคุกกุ่นจริงแม่งมีดราม่าแบบมามวันต่อวันใช่ผมคุกคุกกรุ่มตอนนี้คือหา,หาเรื่องเ, <laughs> เราพูดแบบลอยๆแล้วกันจริงมันมีแบบหลายอย่างที่ท,ที่ก็ก็น่าจะพูดได้นะคือเรื่องคลิปของไอของของพักรวมไทยสร้างชาติที่ก็อแบบที่ก็สร้างสร้างดราม่าเลอเกินนะคลิปนี้หนักนะ ผมเห็นผมเห็นคนหนึ่งในทวิตเตอร์เขาแบบเขาเสียสละเพื่อที่จะดูคลิปนี้แทนเราอืมเออก็อคือคุณธัญวัตรคือคุณธัญวัน์อีปุดมของเราครับโอ้โหสุริมาเพียบเลยผมบอกเลย<อ>ในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์ก็ใช่ย่อยก็มีเยอะอยู่ก็มีเยอะอยู่สนุกดีสนุกดีคชอบเออผมว่ามันก็ต้องต้องดีเบตความคิดกันนะอืมแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าถ้าคลิปอะตัวคลิปอะมันเจตนามันชัดเกินไปนะเราผมคือคืออ่ะคุณทํางานเคทีฟมาคุณรีวิวสิ่งนี้ยังไงบ้าง โหยากไอ้เี้ยผมไม่ได้เตรียมมาก่อนผมไม่ได้เตรียมมาก่อนอะผมไม่ได้เป็นเคีเอทีสายโปรดักชันด้วยไงผมมาชอบผมชอบสเตตัสพีวิชัยที่แกบอกว่าคือไม่ว่าใครจะเป็นคนทําคลิปเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าได้ User g e n e r a เน c เร t คอนเยอะมากใช่ก็คือแบบมีเป็นเป็นแคมเปญเป็นตัวจุดแคมเปญที่ที่ที่เ f ฟเฟกตีฟแล้วกันสั c เซสนะสักเซสนะวัดในเงี้ย KPI ตามจํานวนเนี่ยถือว่าสักเซสแต่ว่าพูดถึงเยอะ ใช่ <mm ในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยเซนติเมนต์เราไม่รู ha ้เพราะว่าคนด่าคนด่าเยอะมากแบบว่าไม่แน่ใจเป็นสีที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ใหม่เนี่ยไปถึงสะพานพระรามแปดแล้วใช่ก็คือดีงามพระรามแปดกันเลยทีเดียวอยู่ได้มาสองสามวันเขาเป็นพระรามแปดแล้วคือแบบคอนเทนต์มันมาเรื่อยๆสุดตีนผมบอกเลยว่ามูฟทุกมูฟของเขาเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้เมื่อานเขาไปซื้อดาวองคานพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ซื้อดาวองคานแล้วอาจจะเป็นแบบที่พี่วิชัยบอกเขาตั้งใจไว้แล้วเขาต้องการแบบมีแบบยูเซ เยอะมากครับก็ถือว่าเราก็ต้องรอดูเซอร์ไพรส์แต่ว่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือเรียกได้ว่าไม่เซอร์ไพรส์ละกันคือการที่กรกตออกมารีแอคกับสิ่งนี้เออก็ก็เรียกได้ว่าไม่ผิดคาดแต่ก็ผิดหวังนี่เล่นคํานิดหน่อยครับผิดจะไรืล้วบ้างผิดผิดเรามาพิดกฎหมายนะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนครับอืมครับผมอ่ะระหว่างที่ผมถ่วงเวลาขนาดนี้ทุกคนมีเรื่องหรือยัง <Hom> ผมมีผมบอกเลยว่าผมมีข่าวไปสัมพันธ์อันนี้อเอ้ย,อยงั้นก่อนเข้าข่าวประชาสัมพันธ์เรามาเข้าเรื่องราวลึกลับที่มันเข้ากับคอนเซปต,ต์รายการสักน,นิดนึงก่อนไหมเออผมพอจะมีอยู่บ้างผมพอจะมี <Hom> ie, อยู่บ้างมีผมมีผมมีครับอ่ะงั้นผมขอเริ่มก่อนนะได้ครับคืออันเนี้ยเป็นข่าวที่ผมไปเจอมาแล้วพี่โจน่าจะชอบ,รบหรือว่าพวกพวกแกงซาวมอห์แคต์น่าจะชอบคือมันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า e อ i c One w a t e r Brew S <S <S คือเขาอ่ะทําเบียร์เบียร์ชนิดใหม่ขึ้นมาเว้ยแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้หรือว่ากระบวนการที่เขาใช้อ่ะคือเขาใช้น้ําพิเศษมันเป็นน้ําที่เขาเรียกว่าเกรวอเตอร์ถ้าให้อธิบายเกรวอเตอร์จริงๆอะ่ะมันคือน้ําเหลือใช้แต่การล้างจานการซักผ้าการแบบอาบน้ําหรือว่าน้ําพวกน้าในซิงก์อะไรพวกเนี้ยเออคือเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเกรวอเตอร์เนาะแล้วเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยมาผลิตต่อด้วยกรรมวิธีเฉพาะทางที่ที่สุดท้ายมันจอกมาเป็นเบียร์ที่ทุกคนดื่มได้อื แล้วสุดท้ายมันก็มีคนชิมจริงๆว่ามันเป็นนักข่าวจากเดอะการเดียนที่เขาก็ไปชิมเบียร์เนี้ยของ Epic Water อร์บเนี่ยปรากฏว่ามันก็รสชาติดีรสชาติโอเคเลยเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของของคนที่กินอ่ะคือเข้าใจว่าเหมือนกันมันเป็นเข้าเข้าเทรนด์ของ sustainability อย่างหนึ่งคือการใช้น้ําที่ใช้แล้วในการทำผลผลิตใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะ แต่มันก็ดูทําใจลําบากเหมือนกันนะในการที่เราจะกินน้ําดื่มที่เป็นน้ํเหลือแอลกอฮอล์เป็นเบียร์ที่ที่ทําจากพวกน้ําเหลือใช้พวกเนี้ยอ<ม>เออ<ม>ถ้าเป็นพี่โจพี่โจจะกล้ากินไหมคือผมว่าผมกล้าเลยแต่ว่ามันก็น่าจะมีคนจำนวนมากท,ออที่ที่ไม่กล้าผมเฉยๆนะผมผมค่อนข้างออไปทางกล้าคือรู้สึกว่ามันคือโลกนี้มันเซคันด์แฮนด์หมดอะมันไม่มีอะไรแบบใหม่จริงอะเออ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 ,เอ,อแค่รู้สึกว่า ไม่ว่าจะอ้อมไปทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วอะไรที่เรากินน่ะมันจะมาจากของเสียบางอย่างเสมอเว้ยแต่ว่ามันแค่แบบไดเรกแค่ไหนอ่ะอืมอืมเอออากาศที่เราหายใจมันก็เป็นอากาศเดียวกับหลายๆคนอะไรเงี้ยนื้ออ่อแล้วนื้องอ่อแล้วเออหรือว่าน้ําที่เรากินมันก็อาจจะมีส่วนประกอบมาจากแบบอุจระปะสสวะมันก็เป็นไปได้เออแต่ว่ามันแค่แบบมันแค่เซคันด์แฮนแบบอ้อมเยอะแค่ไหนแค่นั้นเลยอืมแต่ว่าในเกินี้เฉยเฉยมันก็จะต้องต้องโปร่งใสจริงคือ ตัวบริษัทเนี้ยเขาโปร่งใสมากๆเหมือนกันว่าเขาทํกจรมวิธีแบบไหนแบบคือผมไม่ได้ไปอ่านมานะแต่ว่าเขาค่อนข้างเปิดเผยคือทุกคนสามารถไปดูได้เลยแล้วก็เขาก็เคลมไว้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะเบียร์ของของพวกเขาเนี่ยอาจจะสะอาดกว่าเบียร์ทั่วไปในท้องตลาดได้ซ้าเราว่ากระบวนการทั้งหมดของเขามันมันเห็นชัดอะมันมันมันโปร่งแล้วมันแบบสามารถตรวจสอบได้แล้วเขาควบคุมการผลิตมาค่อนข้างดีผมนึกถึงประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวที่เกี่ยวเนื่องกันคือหลายๆคนอ่ะคือเขาบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะพวกที่ที่มันดูสกปรกอ่ะอย่างแบบฝารองนั่งชักโครกหรืออะไรเงี้ยมันสะอาดมากกว่าลูกปิดประตูที่บ้านคุณอีกเพราะว่าเพราะว่าเราจะเราจะ aware ว่ามันจะสกปรกอ่ะเราก็เลยทำความสะอาดมันบ่อยๆใช่ใช่อะไรเจนแตนใช่แต่อะไรก็ตามที่แบบเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันสกปรกเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะสกปรกก็ได้นะแบบเคสมือถือเงี้ยหรือว่าแบบลูกบิดประตูบ้านอะไรแฮนจักรยานอะไรเงี้ยกระจกห้องน้ํา กระจกข้องน้ำเอออะไรเงี้ยมีคนเคยบอกว่ากระจกห้องน้ำสกปกมากเออเออใช่แล้วเผลอๆก็คือสกกระปกกว่าฝารองนั่งชักโครกซะอีกเพราะว่าฝารองนั่งสุดท้ายเราทำความสะอาดมาเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่ามันสกกรปกอืมอืมอืมแต่ถ้าทำบุญบ่อยจิตใจเราจะสะอาดไม่สกปกใช่ครับครับผมอันนี้เอ่อเรื่องอะไรนะผมไปเชียงใหม่มาครับผมครับเดี๋ยวนีเรานี่เราเขาเลือกส่วนตัวนี่เขาเลือช่วงนี้ช่วงนี้ไปเชียงใหม่มาแล้วก่อนนี้ก็ไปทำงานที่กระบี่กับภูเก็ตมาครับผม้ผมเป็นช่วงที่แบบ ช่วงที่แบบว่าที่ประจอรองเท้าเยอะมากจนแม่ด่าว่าอยู่บ้านมาได้ไหมคือไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวกาแฟได้ไหมครับแล้วสุว่าเฮ้ยคนใส่หน้ากากน้อยมากเลยอ่ะเออืมซึ่งซึ่งพี่รู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ในแง่หนึ่งก็โอเคเออเหมือนกันส่วาเป็นสิทธิใช่ใช่เราเองก็ไม่ใส่เนี่ยบางทีเชียงใหม่ก็เราแทบไม่ใส่เลยเว้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าทําไมวะเหตุผลคือว่าเพราะว่า ดูเหมือนจะเป็นข้อดีแต่ก็เป็นปัญหานะคือว่าเพราะเชียงใหม่กับภูเก็ตอ่ะไม่มีเขาเรียกวอะไรโดยสารสาธารณะเว้ยคืออย่างเรามาออฟฟิศอ่ะเรามาใส่หน้ากากตอนขี่ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นแกลบขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมเพราะคนมันแน่นแล้วเข้าห้างออฟฟิศก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วถูกป่ะเออแต่ว่าพอเราไปอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่กระบี่หรืออยู่เชียงใหม่อ่ะ มันไม่มีการขนส่งสาธารณะซึ่งก็ไปปัญหานะอแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปรวมตัวใครอ่ะเราแค่ขับรถไปกินข้าวเสร็จก็ขึ้นรถไปคาเฟ่หรือว่ามันมันถอดหน้ากากตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้แบบอยู่ในคนหมู่มากอ่ะอืเราไม่อยู่กลางกลางที่กลางแจ้งอากาศปลอดโปร่งอ่ะแต่มันก็มีฝุ่นปะเขาใส่พวกเอ5เก้าห้าอะไรกันปะใช่เราคิดว่าเหตุผลเดียวที่จะใส่คือเพราะพ m เอ็มอ้าเว้โควิดอาจจะไม่มีขนาดนั้นรู้สึว่าเออว่ะความเป็นเมือง เมืองหลวงกับความเป็นจังหวัดที่มันแบบท่องเที่ยวมันก็ต่างกันเนาะคือถ้าเข็นคนใส่น้อยมากเลยวิอื์อาจจะเป็นเมืองเชียงใหม่แบบก,กลางๆดีม,มานอะไรเงี้ยพี่ไปไปในเมืองซะส่วนใหญ่ถอวปาส่วนใหญ่เอ,อแต่ยิ่งถ้าขึ้นเขาผมว่าเขาก็คงไม่ใส่กันแล้วปะเพราะว่ามันก็ปลอดโปร่งปลงเอดโปร่งปะแต่ว่าจะใส่เพราะว่าฝุ่นอ,อ,อะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบเออวันจริงๆแล้วเมื่อไหร่แล้วเราควรจะเลิกใส่วะออแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะเดียเว้นเข้าเข้า ขนส่งสาธารณะอย่างพี่ทันว่าดูไฟฟ้าเดินอยู่ข้างทางก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะพี่โจยังใส่อยู่ปะพี่โจก็ไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้จะใส่แล้วเพราะว่าส่วนตัวคืออยู่ใกล้อยู่ใกล้คนเป็นโควิดอ่ะตรคือลูกตอนนี้ลูกเป็นโควิดอยู่เออก็จะก็จะใส่ใส่หน้ากากอยู่บ้านอะไรเงี้ยรถเพราะตรวจไม่เจอแต่ว่ายังถือว่าเสี่ยงอยู่อะไรถามปุ่นปุ่นหน่อยแล้วก็คงสั่งใส่ไปอีกสักพักหนึ่งอยากให้กดอยากให้คนฟังกดเลขอะไรกดเก้าให้ปุ่นปุ้นหาย ไม่ไม่ให้ปุนปุนเลือกโอเคปุนปุลปุนอยู่ข้างล่างกับคุณย่าแล้วปล่อยไปปล่อยไปอยู่นั้นเง้นงง้นพี่โจเลือกกดกดสักเลขหนึ่งผมกดสามหนึ่งครับอ่าครับผมตรงประเด็นพี่ทันใส่หัวทำไมเออไม่คิดว่าเขาจะตอบไม่คิดว่าจะตอบสามเออคือเขาหัวไวนะเขาหัวไวหัวไวนะเออแต่ว่าเราลงนี้จะผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายไหมอ่ะยังยังไม่ถึงช่วง ยังไม่ถึงช่วงช่วงคู่หาก็น่าจะโอเคอยู่ก็ความผิดคือเกิดขึ้นแล้วกับคนหนึ่งคนเอ้ยแต่เทรดทอมันลงวันศุกร์ปะศุกร์นี้ศุกร์นี้เดือนตั้งวันอาทิตย์เดือต้องวันอาทิตย์ได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ความผิดเกิดขึ้นแล้วก็คือคนหนึ่งคนครับเราก็ยศก็เอ้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวขอบคุณทุกคนครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อสุว่ามิติเวลาของการเดินทางในเชียงใหม่อมันต่างจากกรุงเทพมากเลยเว้ยคือครึ่งชั่วโมงในการไป ันสามารถข้ามจังหวัดได้เลยนะอครคือชั่วโมงคือบางทีจากอุดมสุขยังไปไม่ถึงคอนโดเราเลยเว้ยใช่อันนี้คือเรื่องจริงครับคือแบบเราสุขว่าเชียงใหม่กลางเมืองมันสามารถเดินทางไปง่ายมากอะจากที่นี่ไปที่หนึ่งสิบห้าทีมันถึงแล้วอะแต่แบบอยู่กลางเมืองมันคือแบบโอ้โหกว่าจะออกจากออฟฟิศนี่อืมไปถึงพระรามเก้าบางทีก็ครึ่งชั่วโมงนายยศเราติดบ้านเราก็ชั่วโมงแยกพระรามเก้าอะไรเงี้ยเออืมครับ่านะครับเันนั้นเราจะไม่ชิดว่าการแบบ ไปต่างจังหวัดเนาะแล้วแล้วเอ๊ะอจริงๆแล้วเราต้องกะเวลาเท่าไหร่ว่าถึงจะไปที่นั่นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันดีนะสำหรับเราคือเชียงใหม่หรือทุกเมืองมันควรจะมีขนส่งสาธารณะเช้รถไฟฟ้าเหมือนกรุงเทพเว้ยใช่ใช่ใช่จริงจริงันนี้ไม่ได้แบบมาเราไม่ได้ไซส์ความต่างจังหวัดในขนาดนั้นจริงจริงจันก็ต้องเลือกสามหนึ่งเพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับครับผมครับผมพูดผมมีประเด็นเกี่ยวเนื่องนิดนึงครับคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอันเดียวกันเราก็ได้ ตอนรับคุณฟาโลผมก็เลยไปค้นพบมาว่าที่เพจของคุณฟาโลเนี่ยเพจเดอะคอม o n น h r เทรเนี่ยเขามีเทรนดว่าเจอฟาโลได้ทุกที่ยกเว้นช่องตัวเองเพราะว่าพี่ฟาโลแกะเล่นไม่ออกช่อง Netflix กใช่ไหมช่องพี่หมอตังแล้วก็ช่องเราช่องเราแล้วก็ยังมีมีอีกหลายช่องเลยนั่นนี่อะไรเงี้ยไปเจอที่ปลาใสอะไรเงี้ยเออเขาใช่แฟนเขาแฟนแฟนคุณฟาโลแกก็ ลงรับสมัครอยู่เนาะสสอ,อคเออคนก็เลยแบบว่าสรุปแล้วเจอทุกที่จริงๆเจอตามสี่แยกเจอที่ <c oughs> ปลาใสาเจอช่องคนอื่นแต่ว่าช่องคอมมนเท็ยังไม่ลงยังไม่เจอเออแต่แต่พี่ฟาโรเป็นคนที่พลังงานล้นเหลือมากอ่าตัางอย่างตอนล่าสุดนี่เห็นได้ชัดเลยอ่ะคือผมกับพี่ทันเตรียมมาคนละเรื่องก็เหนื่อยแหละอืมพี่ฟา,ฟาโสามเรื่องเลยสามเรื่องแล้วทุกคนเห็นว่าเขาเปิดหน้าจอคอมเนี่ยผมขอขอแอบเฉลยว่าจริงแล้วเขาไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะครับร้อใช่ใช่ใช่คือเขาจดแค่ชื่อตัวละครแค่นั้นเลย ตอนนั้นเขาแบบเล่ามาจากสมองหมดเลยเออเปิดเป็นพร็อพเพื่อให้ไม่เหงากันเขินกันเขินใช่แล้วแบบโหพี่พี่จําได้ไงวะเออก็แต่เป็นตอนที่ที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะในแง่แบบฟีดแบ็กอ่ะคือก็ก็ดูแบบดูแบบประทับใจที่พี่ฟาโลกเตรียมเรื่องมาขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะอืมอืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีเชิญแขกรับเชิญมาหนึ่งเนืองครับอืมมาแบบหนึ่งเนืองคืออะไรครับหนึ่งเนืองคือเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต่อเนื่อง เรื่อยๆเคียงเคียงเนืองเนืองนี่หรอครับครับผมเหมือนแหนมเนืองไหมเนืองเนืองคล้ายๆกันแหนมเนืองก็คือเป็นเครื่องเคียงปะเป็นแหนมที่มาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องอ๋อครับครับผมมีข่าวหนึ่งครับอเป็นได้มาจากเพจตามติดชีวิตแอนิมอลอ่ะครับเออคือเขาบอกว่ามันมีข่าวว่ามีสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับที่ อยู่บ้านอยู่ดีๆปรากฏว่าถูกแมวตัวเองเนี่ยกระโดดทับปรากฏว่าซี่โครงแลลวอโอ้แมวเธอแมวเธออ้วนมากหนักเก็ดกิโลเทียเหมือนว่าในข่าวก็บอกว่าเป็นแมวล,ลายสลิดต,ตัวหนึ่งครับชื่อว่ามูซาชิก็ทำพฤติกรรมปกติหรือคือคือกระโดดมาโถมใส่เธอแต่ว่าตอนนั้นเพินว่าเธอหลับสนิทอยู่แล้วก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีๆก็มีอะไรหนักๆสักอย่างหนึงอะ มาทับหน้าท้องเธอปรากฏว่าเป็นแมวตัวเองเชีแล้วหลังจากนั้นเธอก็เก็บมากก็เลยต้องไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าซีโครงแล้วโอ้โหหดหดอยู่เยแปลว่ามันต้องนั่งทับเป็นเวลานานอืมไม่มันกระโดโด,โดทับเลยมันกระโดดมันก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเป็นแรงที่จู่ๆก็มามันก็เลยแบบไม่ทันรับมือมั้งใช่แล้วคือด้วยความที่ หลับสนิทด้วยมั้งเพราะว่าถ้าไม่หลับสนิทอะอย่างน้อยมันสามารถที่จะเตรียมตัวได้ว่าเอ้ยเก่งรอเก่งรอครับมันจะทับเราแล้วว่ะอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ทําไม่ได้ครับครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องสัตว์ผมมีอีกข่าวหนึ่งครับมันมีข่าวการค้นพบที่น่าสนใจครับที่ออสเตรเลียมันเหมือนเป็นเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือมแมลงชนิดไหนเหมือนจะเป็นแบบพวก เหมือนเป็นกลุ่มแมลงชนิดหนึ่งละกันที่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าแอสซิสซินบัหรือว่าแมลงนักฆ่าวิธีการทํางานของมันหรือว่าการค้นพบของนี้คือมันบอกว่ากลุ่มแมลงเหล่าเนี้ยมันเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติในการช่วยในการล่าเหยื่ออคือมันจะเอาพวกน้ํำยางของต้นไม้ที่อยู่รอบๆอ่ะที่มันมีความเหนียวอ่ะมาเป็นตัวช่วยในการทําให้แมลงอย่างเช่นสมมติมันล่าแมลงวันอยู่มันก็จะสามารถทําให้แมลงวันติดกับตัวมันแล้วมันก็ล่าง่ายขึ้น คือมันเหมือนเป็นการค้นพบที่เขาบอกว่าเออแมลงมันมีการใช้ทูธด้วยวะในการล่าเหยื่อเออก็เลยก็เลยค่อนข้างค่อนข้างว้าวประมาณหนึ่งในในแง่ของการค้นพบเนาะว่าเออมันมันไม่ใช่แค่มนุษย์อีกต่อไปแล้วที่ที่ที่ถูกค้นพบว่าใช้อุปกรณ์ได้อะไรเงี้ยเออคือในแง่หนึ่งมันคือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเนาะแต่มันต้องมีการเรียนรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มันเวิร์กแล้วมันก็ต้องทําต่อทําต่อแล้วการที่ใช้สิ่งนั้นอย่างตั้งใจอ่ะผมคิดว่ามันเกินมันก็ไม่ธรรมดาแล้วเหมือนกันในแง ของของแมลงเนาะเออประมาณนี้ครับแต่นี้เล่าแบบคร่าวๆนะเข้าแบบคร่าวๆอืมอืมอืมอครับพี่ทันมีข่าวไหมตอนนี้เราลังลุ้นอยู่ว่าธญวัต์จะมีข่าวมาจากเพราะว่าเมื่อกี้ส่วนตัวล้วนๆเลยทำามันพูดเรื่องแบบสังคมผมยื้อเวลาให้พวกคุณอยู่ไงผมมีของผมเองอยู่แล้วคุณต้องขอบคุณผมว่าผมมายื้อเวลาให้พวกคุณอยู่เตรียมมาแล้ว ผมยื้ไม่ได้ให้พวกคุณอยู่เนี่ยคน<ช><พ>ยึรไล่ตัวเองอยู่ยพ,พี่โจว่าไงบ้าง,างเอ้ยผมผมมีผมมีอยู่เรื่องหนึ่งคือผมอ,ะอ่ะไปดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสปอยไหมนะแต่ผมมาไปไปผมไปดูการที่อัลรกาแ็กซี่มาภาคเอ้ผมยังไม่ได้ดูเลยอืมสปอยแต่ว่าคิดว่าคิดว่าอันเนี้ยมันก็อยู่ในตัวอย่างหนังประมาณหนึ่งแล้วละ่ะอืมคือมีคนมันมีคนเขาตีความออกมาว่าเนื้อเรื่องข้างในอะ่ะมันมีความเหมือนโอโลคอสนิดนึงอ่ะ โคลคอสค่าล้างเผ่าพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับกันกันกับประเด็นค่าล้างเผ่าพันธ์เออถ้าใครดูแล้วลองไปวิเคราะห์กันได้ใครยังไม่ดูก็ลองไปจับดูในในในหนังกันได้ครับผมยังไม่ได้ดูเลยเออมีเยอะเกี่ยวเกี่ยวโยงกับเรื่องโคลคอสเกี่ยวโยงกับเรื่องการเอ่อการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าอะไรเงี้ยแนวแนวั้นมีคนวิเคราะห์กันเยอะครับสนุกดีครับถ้าให้ดาวพี่ให้โจ้ให้เท่าไหร่คุณค่าไปดูไหมเฮ้ยผมผมว่าควรดูนะสนุกมากเลยแหละ อเห็นคนชมเยอะมากเหมือนกันนะช่ชสนุกสนุกคือรู้สึกว่าถ้าพูดแบบไม่สปอยคือเราคิดว่ามันเป็นหนังมาเวลที่ไม่ต้องการการดูเรื่องอื่นอืเออมันแค่ดูดูไตรภาคของกาเดียนอ่ะก็เรียกว่าครบจบในตัวเองแหละผมผมรอลุ้นตัวละครหนึ่งที่มันมันโผลมาในกาเดียนภาคแรกแล้วหายไปเลยอ่ะหรือภาคสองวะใครอ่ะไอที่มาจากสีทองคำทองคำอ่ะ อ๋ออ่าอ่าอ่าใช่ใช่ผมยังไม่ได้ดูภาคสองเลยอใช่ไหมมันมันจะมีตัวนที่ออกมาตอนเอ็นเครดิตอ่ะที่ออกมาจากยังไม่ออกมาที่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 อยู่ในไข่อ่ะผมว่ารอภาคสองก็ไปออกมาอะไรเงี้ยมันจะมาภาคนี้ใช่ไหมภาคนี้มาแล้วโอเคเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นออโอเคแล้วเอต้องต้องดูเอ็นเครดิตและโพสเครดิตไมโจถึงจะเข้าใจในเฟสต่อไปอะไรเงี้ยไม่เลยคือโพสตัวโพสเครดิตสองตัวเนี้ยมันเหมือนแค่ จบจบภายในตัวเองอ่ะเฉยๆไม่ได้ลิงก์ไปไหนเลยออโอเคแล้วแล้วก็พ so mm. mm. you mm. mm. ิเกอร์วอร์นิ่งนิดหนึ่งว่าถ้าใครรักสัตว์มากๆเนี่ยทําใจนิดนึงก่อนอืมเออเพราะว่าคือมีคนแซวกันเยอะว่าเอ้ยข่าวนี้ก็น่าพูดมีคนแซวกันเยอะว่าพอดูจบแล้วอะเรื่องนี้แบบสนับสนุนโดยพีตาหรือเปล่าอืเพราะว่าพูดเรื่องการแบบทดลองในสัตว์อย่างหนักหน่วงมากอืม เออแล้วปรากฏว่าข่าวล่าสุดก็คือพีต้าออกมาชื่นชมเจมส์กันจริงๆอืงเออเพราะว่ามัน accurate มันคือมันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลายอย่างเรื่องการนําสัตว์ไปทดลองเรื่องการเรื่องการทดลองนั่นนี่ในศัสตร์ทรมานสัตว์อะไรเงี้ยครับอ่ควรไปดูเนาะควรไปดู <Okay. S 1> ควรไปดูผมพูดได้แค่ว่าในเรื่องก่อนๆที่ผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยลิงก์ด้วยแบบแอนด์แมนก็ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบหรือว่า เออมันมันรู้สึกว่าเล่าเรื่องตามสูตรแล้วก็พยายามลิงก์เรื่องอื่นๆมากไปหน่อยแต่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยกาเดียนอ่ะมันดูเป็นหนังมีมีหัวจิตหัวใจของมันอ่ะอืมเออมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยหรือว่าเชื่อมต่อโหเชื่อมต่อเยอะมากอะไรเงี้ยมีอิสต์เอ็กเยอะมากแต่ว่ามันมันสนุกอ่ะเออแค่นั้นเลยครับครับครับผมผมไปเชียงใหม่มาคุณเล่าเล้เล่าไชบ้า์ได้เชียงใหม่มาบาร์ลัแขงหนึ่งแล้วก็มีคุณ บาร์เทนเดอร์มาทักว่าพิชานรอเปล่าครับอ่อีกแล้วเหรอแล้วสําคัญอันนี้อันนี้ชินแลหละเขาบอกว่าเนี่ยผมฟังรายการตลอดแต่ฟังในเทสทอนะครับอ้าทำไมอ่ะผมเจ้าคนฟังอะไรแบบพูดคุยเรื่องไม่มีสาระกันหรอกเทสทอพีก็ฟังไม่เห็นหรอว่าแต่่ไม่ใช่คนตัวเลยเลยนี่ไม่ใช่คนแรกนะเหมือนคนรู้จักของแฟนเราก็เล่าใหฟังว่า ไม่ได้ฟังรายการหลักเลยเว้ยฟังเดเทสท์ออยางชอบคนเราเราเรื่องกันเว้ยเราไม่ได้เล่าเรื่องอะไรด้วยซ้ำเลยวันนี้อ่า <face> ผมมีเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นเป็นข่าวจากไประเทศญี่ปุ่นเป็นมันมีคาเฟ่นในในโตเกียวที่เปิดใหม่ครับแล้วตีมมซน,นร,<อ>รนักดีคือตีมที่ทุกคนจะโลเพยเป็นเพื่อนของคุณอ่ะอ่าเออคือทําทําเป็นรู้จักกันเนี่ยทํเป็นรู้จักกันในคาเฟ่ชื่อคาเฟ่เนี่ยชื่อว่าโทโมนชิกายาเทรุที่แปลว่า คาเฟ่ที่เพื่อนของคุณทํางานอยู่อ่าเชียร์น่ารักว่ะคอนเซปต์น่ารักมากคือว่าทุกคนน่ะเมืม่อว่าเข้าไปที่นี่อ่ะคุณจะกลายเป็นเพื่อนกับพนักง,งานทุกคนไปเลยเว้ยคือจะมีคนโรเปกำลังนั่งทํางานบนน้นบุกอยู่อ่ะแล้วบอกเฮ้ยไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยม,มันจะมีคําศัพท์แบบว่าทางการน้อยลงเช่นเวลาเราไปร้านญี่ปุ่นจะมีแบบว่าโยเซมเซอะไรเงี้ยหรอป่ะแต่นี้จะไปพูดด้วยนี้จะพูดว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีจะจะไม่ทางการอ่ะแบบก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับ เขาบอกว่าความตั้งใจของคาเฟ่เน uh> ี่ยอ mm. cin ันนี้ไปดูจากเว็บไซต์ชื่อว่าโซระนิวนะเขาบอกว่าตั้งใจทําให้คนหายเหงามากขึ้นคือคนกลางเมืองหลวงอะมันเหงาแล้วคนอยากให้แบบมีเพื่อนกันมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยเราทําให้คนกล้าที่จะคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีนะมันดูแก้เพนพอยต์ของคนญี่ปุ่น คน<ด>ที่ผมมัน <ะ S 1> คือ <นะ S 1> มันมีความเหงาเยอะอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาสามารถตอบบทกับเราได้ตลอดเลยเว้ยไม่ว่า,าเราจะตอบอะไรกับไปเช่นถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างเราบอกเฮ้ยสบายดีไม่ได้เจอกันสามปีก็บอกเว้เยสามปีแล้วนะอะไรเงี้ยหรอวอ่อามอันจะเป็นแบบ <S <S งว่ายมันจะน่านรักอ่ะเขาเขาจะคล้อยตามผมไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมีการแบบไม่นะสี่ปีมากกว่าอ่าวรู้มากเขาแล้วแยงแยงเออแต่ว่าทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือกระบวนการคัดคัดพนักงานอ่ะอืม ว่าต้องเวิร์กช็อปดีๆไว้เออต้องมีเวิร์กช็อปหรือว่าทํายังไงให้พนักงานไม่เป็นไม่เป็นเพื่อนที่ท็อกซิกอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะเราว่าต้องเป็นคนที่รับฟังเก่งอ่ะอืมแล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างในเว็บโซลาร์เขาบอกว่าถ้าเราจะสั่งกาแฟเนี่ยพนักงานจะบอกเฮ้ยจาได้ว่าชอบกินกาแฟร้อนใช่ไหมอ่าอ่าถ้าตอบว่าไม่อ๋อไม่เป็นไรอากาศจะร้อนสินะงั้นกินละกาแฟเย็นละกันนี่บอกว่าเขาจะแบบเขาจะปรับตัวตามสถานการณ์ตามบทสนทนาได้อ่ะอืมอืมซึ่งแบบเนี่ย มันตรงข้ามกับร้านกาแฟาหรือคาเฟ่ในเข้าใจาว่าในออสเตรเลียที่แบบว่าจะจะคาเรนคาเรนน่ะทุกคนจะเป็นคาเรนะจะด่าคุณอ,อะไรเงี้ยสวยตีมคาเฟ่นี้มันก็มันก็ดีนะครับอืมอืมเรานึกถึงนึกถึงพวกแบบเหมือนช่วงหนึ่งที่มันมีกลุ่มเฟซบุ๊ k ระบาดอว่าแบบเราจะมาออทําตัว,วเป็นเชฟในปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะออร้านอาหารเดียวกันเราจะทําเหมือนทุกคนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเดียวกันอันนี้คือแบบไลฟ์แอคชั่น เราจะทําเหมือนเป็นเพื่อนของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเลยใช่เนี่ยเรากำลังอ่านอยู่ว่าของโซลาร์นิวเนี่ยเขามีเขาส่งคุณซาโต้ไปคือเว็บเนี่ยเขาจะมีคุณซาโต้ที่แบบไปลองทุกอย่างบัโลกบนี้ของญี่ปุ่นไว้แล้วคุณซาโต้ก็แบบไปนั่งแล้วแบบรล้วพนักงานมาบอกว่าเอ้ยขอโทษนะที่ทำให้รอเนี่ยของได้แล้วนะแล้วว่าเออเนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานนะขั้งสุดท้ายเราไปด้วยกันนี่คือแบบไปอาร์ตลเลอรี่ใช่ไหมก็คือแต่งเรื่องขึ้นมาเลยแต่งเรื่องขึ้นมาเลยคุณซาโต้บอกว่าเฮ้ยผมมไไ่่เคปด้รี อังสต๊ร์บอกว่าไม่เนี nice. like people, ่ยพวกพวกเราเนี่ยไปด้วยกันจำไม่ได้หรออันนี้อันนี้เริ่มมีคนในคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้ามองถ้ามองเป็นแบบเฮ้ยน่ารักก็ได้หรือจะมองเป็นแบบดื้อดื้อใส่ดื้อแล้วก็บอกเนี่ยไอ้ถ้าถ้าอยากไปคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวส่งไลน์ไปบอกนะถ้าไปกันอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออว่ามันก็ท้าทายการสร้างคอนเทนต์นะสำหรับเราคือคนแรกที่เราไปไม่ได้คือเราเองเว้ยเพราะเราบินทวีตเว้ยครับเราไปถึงเราจะไม่คุยใครผมก็เข้าใจได้ ผมหนักกว่าพี่คือผมไม่กล้าไปคาเฟ่ที่พ่ทันบอกว่ามีคนรู้จักเราวผมผมไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวกลัวไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเขาเท่าไหร่เออคือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความผิดของคนที่รู้จักเราหรือจะทักเราใช่แต่ว่าเราเองที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปคุยกับเขาคือผมอะ่ะเป็นมนุษย์ออกเวิร์ดเว้ยผมเป็นแบบมิสเตอร์ออกเวิร์ดที่ผมสามารถทําทุกอย่างให้ให้มันออกเวิร์ดได้ก็เลยเก่งใจคนที่เข้ามาทักมากกว่า คิดว่าทุกคนในซูเม่ได้นะความสามารถคิดว่าทุกคนเป็นต้นก้ลาเนี่ยคนจะไปกล้าไปมาขึ้นมาจุนต้นก้ลาเกงดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้ครับถ้าเป็นอ่องอ่ะยิงไม่ได้เลยยิงไม่โอเคเอ้ยผมไปเจอเออันหนึ่งที่มีคนมาโพสในกลุ่มอันเดลเทลคลับอ่ะอืมมันมีผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งมาวางขายอยู่ครับแล้วมันคือมันงงมากมันคือ มันคือโจ๊กโจ๊กครับอ่ะรถมาม่าหมูสับเฮ้ยนี่มันนี่มันเกิดการบริดบริดข้ามสายพันธุ์มันมันงงมันมันมีฟังดีๆนะครับโจ๊กครับรถมาม่าหมูสับชนิดซองฮะแล้วมันชี้ซองด้วยชีอ่ะนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วไม่มีจริงๆหรอ จริงจริงไมีจริงๆแล้วมันเป็นโจ๊กเอออืมแต่ว่ารถมาม่าหมูสับใส่ซองอยู่ยี่ห้อมาม่าผมก็งงมากว่าแบบตกลงแล้วคุณคือโจ๊กที่อยากเป็นมาม่าหรือเป็นมาม่าที่อยากเป็นโจ๊กนึกออกแหละแล้วผมไปผมเห็นในกลุ่มแหละคือมันใช้คําว่าโจ๊กขับด้วยนะใช่ใช่แล้วแต่มันเป็นซองชนิดซองเออมันดูแบบดูงงๆนึงเหมือนกันนะผมชอบทุกอย่างใน ในผลิตภัณฑ์นี้เลยเหมือนเป็นซูเปอร์ฮิวแมนที่ไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้อ่ะใช่ใช่โอ้ทำยังไงดีเราบินได้เออ,เอ,อบินได้ปล่อยเลเซอร์ก็ได้โอ้แปงลงร่างก็ได้จริอ่ะโอเค,คผมมีข่าวประชาสัมพันธ์น่นหนึ่งครับขอบแทรกนิดน,นึงคือ<ด>ต,ตอนเนี้ยถ้าใครติดตามรายการของแซมมันพอดแคสตเนี่ยเรามีรายการชื่อฟิล์มหนัวอืมเป็นแบบรายการที่เอาเมนูจากในหนังในซีรีส์มาเล่าให้ฟังอืมคอนเซปต์ดีเออคอนเซปต์สนุกดี ตอนนี้ล่าสุดพอดแคสดอันนี้มีเวิร์กช็อปแล้วเวิร์กช <Work shop S 2> ็อปคือไปทำอาหารจริงเลยไปเข้าครัวจริงที่ The เ o อะฟู o คูสังยานโคกันแล้วก็สามารถไปทำอาหารจากซีรีส์เรื่อง Mr. Queen ได้ Mr. Queen ใช่ Mr. Queen เป็นซีรีส์ที่ดูได้ในวิวแล้วมันเป็นแบบย้อนยุคอะย้อนยุคของเกาหลีอะครับแต่ว่าตัวละครอะถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันแบบ เหมือนมันกับเหมือนมันย้ายจิตหรือกับชาติไปเกิดในอดีตสักอย่างหนึงอ่ะเอออิเซกัเนาะแล้วแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตในปัจจุบันมันอ่ะเป็นเชฟมันก็เลยไปทําอาหารโมเดิร์นโมเดิร์นที่เกาหลียุคโบราณก็ไปทําเนี่ยทําพาสต้าทำอะไรแบบแปลกๆแต่ในยุคในยุคนั้นอ่ะทีเนี้ยอีเวตนต์เนี้ยก็เลยจะชวนคนมาทําพาสต้าแบบออเทนติกกันน่าสนใจนะหิวเลยใช่ในวันที่ยี่สิบ พฤษสภาคมนี้ครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามได้ในเพจแซมอนพอดแคสต์ครับมันตัวราคาสองพันห้ารอยบาทเป็นพาสต้าชื่อออลอัลเฟรโดอะไรปะนะใช่ไหมเป็นเฟตตูชินีออลอัลเฟรโดอ่าครับเส้นเฟตตูชินีคือเส้นแบนแนน่ากินอะผมหิวน่ากินน่ากินเดี๋ยววันนั้นก็จะไปดูกันว่าทุกคนทําเป็นยังไงกันบ้างจัดไปครับน่าสนใจครับครับผมครับผมมีจริงๆผมมีอีกอันนึงแต่ว่า สั้นๆมากๆเลยคือผมว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยสุกรีนี่ก็ไปอีกขั้นหนึ่งของสุกรีแล้วนะคุณเห็นเหอผมยังไม่เห็นเลยเขาเขามีอะไรมีคนแชร์ทวิตทวิตล่าสุดของเขาก็ไม่ล่าสุดหรอกคือนานแล้วแต่ว่าล่าสุดที่ถูกแชร์มาอืมเขาทวิตว่าวันวุ่นวายกับเจ้านายของผมอืมโอ้โหก็ก็ชัดเจนนะก็เดี๋ยวนะทําไม แต่อันนี้มันก็แค่จับมาเชื่อมโยงกันแหละผมว่ามันก็อก็เป็นไปได้อันนี้มันดูไม่ได้ไม่ได้เป๊ะจับมาเชื่อมโยงจับมาเชื่อมโยงเออไม่ได้เป๊ะเวอร์อะไรขนาดนั้นสนุกดีผมว่าคนที่พยายามจับคีย์เวิร์ดแล้วไปเซิร์ชในทวิตสุกีเนี่ยผมว่าควรได้รับโนเบลอะไรสักอย่างต้องให้รางวัลความขยันคำว่าสะพานไหมเออมีสะพานพระรามแปดผมต้องเซิร์ชยังไงถึงจะถึงจะเจอในแอปสุกีหรือว่ารวมรวมไทยโอเคครับเออประมาณนี้นะผมมีนิดนึงผมมีรายการตัวเองแหละ ชื่อ,อมิสยูนิเวอร์สครับนี่ี <Miss> ่ตอนแรกออกไปแล้วครับตอนตอนที่เทปนี้ออนน่าจะตอนสองแล้วก็อ,อตื่นเต้นมากด่าได้แต่ายาแรงไม่ค่อยมีคนด่าหรอกไม่มีใครด,าด่าแดดดี้โจรหรอกครับโอ้ยา่ยาๆผมนี่ผมนี่วิตกกังวลหนักมากเพราะว่าคือเรื่องเรื่องที่เล่าอ่ะมิสยูนิเวิร์สมันจะเกี่ยวกับแบบตำนานประวัติศาสตร์นิยายนิทานประลามประลาอะไรนี้เนาะแล้วรู้สึกตลอดเวลาว่าแบบคนรู้เรื่องเหล่านี้เยอะมากนะคือ มันออมีแบบออผู้เชี่ยวชาญอ่ะเยอะมากแล้วเรา <S 2> <S 2> เราแบบเรากลัวโดนด่ามากก็เลยด่าได้เลยอย่าแรงครับผมว่าต้องสู้อ่ะอย่างของช่างเชื่อมของพี่ฟารโรธอะ่ะอืเขาก็ข้อมูลเป๊ะเหมือนกันแต่เขาก็ยังโดนแบบโดนชาวเน็ตด,ด่าโดนบ่นอยู่ผมว่าแต่เขาก็สู้ไงผมว่าเราก็ต้องแล้วพอมันเป็นเรื่องตำนานด้วยเนี่ยมันก็มีแบบหลากหลายทฤษฎีเหมือนกันเออแต่แต่อยากบอกอย่างหนึ่งว่าคือพอมันเป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องเหล่านี้แล้วอะ่ะมันไม่มีถูกที่สุดหรอกใช่เออมันทุกอย่างมันจะแบบ เฮ้ยมีบันทึกมาแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เขาเล่ามามันมีแบบนี้เราก็มีเพียงแค่ว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คุณอาจจะมีข้อมูลอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้ก็มาถกกันอะไรอย่างนี้ครับก็ครับผมติดตามได้วันพุธติดตามได้วันพุธทุกวันพุธนะครับใช่แล้วครับขอบคุณครับครับผมโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะได้ครับพี่โตปิดรายการให้ได้ครับก็ติดตามรายการ Trace Talk ได้นะครับทุกวันศุกร์ครับทุกช่องทางของ s ซ l ม o นพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ